สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับคลิปนี้เรามาดูกันนะครับว่าสินค้า2ตัวนี้นะครับพี่น้องดูออกกันไหมอันไหนแท้อันไหนเทียมนะให้ดูกันชัดๆนะมุมของแสงด้วยเห็นไหมเอ่ยความแตกต่างการสะท้อนแสงของสติกเกอร์มีความแตกต่างกันชัดเจนนะครับทีนี้นะครับผมจะฟันธงให้ว่าตัวไหนแท้ตัวไหนเทียมนะอันนี้แท้อันนี้แท้เพราะว่าเราเพิ่งไปเบิกจากศูนย์มาเมื่อเช้านี้เองนะครับเราไปเบิกจากศูนย์มาเมื่อเช้านี้นะครับนี่วาล์วไอดีไอเสียนะเราไปเบิกจากศูนย์มาของแท้เลยนะครับ110 ไอนะครับเวฟ110 ไอนะตรงนี้ไปเบิกมาเมื่อเช้านะครับอันนี้ซื้อมาจากร้านอะไรนะซื้อมาจากร้านอะไรนี่แหละนะครับที่เขาบอกว่าแท้ห้างนี่แหละที่เขาบอกว่าก๊อป 3Aนะครับพี่น้อง FC นะสินค้านะครับหน้าตามันเหมือนกันเลยนะครับแต่ดูดีๆแล้วมันไม่เหมือนกันนะครับพี่น้อง FC นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององศาใบวาวใบวาวนะครับความหนาของใบวาวย่อมมีความแตกต่างกันชัดเจนมันก็ไม่เหมือนเลยนะครับความหนาหนาต่างกันชัดเจนมากเลยนะครับพี่น้อง FC เห็นไหมนะครับนั่นนะครับเห็นไหมเราเทียบให้ดูถึงความแตกต่างนะครับวาวแท้กับวาวเทียมนะครับเราเห็นความหนาเราก็รู้ละของใบวาวเนี่ยนะครับมันหนาต่างกันนะครับทุกท่านนะอันนี้นะครับเราเทียบให้ดูนะครับว่าอันไหนแท้อันไหนเทียมนะครับเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆอันนี้เทียมเนี่ยสติกเกอร์เงาๆนี่ของเทียมแน่นอนสติกเกอร์ของแท้มันไม่เงานะมันมีลายน้ําตัวเฮดคุณต้องเอียงใส่แสงคุณถึงจะมองเห็นนะครับพี่น้อง FC เอาละนะครับคลิปนี้จบเท่านี้ครับ